คีย์บีสวัสดีค่ะชื่ออุ้มนะคะหาดไทพัฒน์อินทราบุญสมสำหรับโปรเจกต์นี้ทำหน้าที่เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ค่ะก็ดูแลตั้งแต่การอาร์เรนจ์มาจนถึงการบันทึกเสียงแล้วก็ภาคมิกซิ่งก็คืออยู่ดูแลทั้งหมดเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอปค่ะก็โปรเจกต์นี้รับหน้าที่เป็นมิกซิ่งค่ะถ้าภาคเรคคอร์ดก็มีการวางซาวด์สเตจกำหนดรูมถ้าเราเอาซาวด์เป็นหลักเนี่ยนั่งเล่นห้องนี้ล็อกตู้ไว้ห้องนี้ก่อนเรคคอร์ดเนี่ยเราก็มีการไปเซอร์เวย์สตูดิโอก่อนว่าสถานที่จริงที่ MM Studio เนี่ยมันโอเคมั้ยแล้วมันก็โอเคมาดีแล้วเราก็ดูห้องคร่าวๆเนาะว่าถ้าเราอัดจริงเครื่องดนตรีไหนจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับมาวางแผนกันก็มานั่งคิดว่าถ้าเราวางซาวด์สเตจอย่างเงี้ยไมค์จะวางแบบไหนจะขอเพิ่มไมค์ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ซาวด์ที่เราคิดว่าจะเอามาใช้มิกได้ตามความต้องการเราได้ออกแบบดีไซน์ซาวด์ที่เราอยากได้จริงๆไม่มีสิ่งโอเคใช่ไหมส่วนวันเรคคอร์ดก็คือพอเราส่งเดโมให้นักดนตรีไปแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าเขาไปทำการบ้านมาคือทุกคนที่เราเลือกมานักดนตรีเนี่ยมืออาชีพแล้วเขาก็เล่นแบบเล่นดีอะเล่นได้บรรยากาศตามที่อาร์เรนเจอร์ต้องการอัลบั้มนี้เราใช้ไมค์หลายตัวมากค่ะในการเก็บเครื่องดนตรี1ชิ้นเนี่ยให้ได้รูมในระยะต่างๆคือห้องเอ็มเอ็มก็จะมีจุดที่เป็นจุดสปอร์ตที่เพาะของเขาอยู่อย่างเปียโนมันก็จะมีจุดอยู่มุมหนึ่งกันที่ขอตั้งไมค์เพิ่มก็หรือถ้าเราอยากได้ระยะที่มันไกลขึ้นแต่ห้องเขาเล็กเนี่ยเราก็ตั้งมาอีกห้องนึงเลยให้มันได้ลึกก็เราจะมีทั้งไมค์กว้างสูงแล้วก็ลึกมาเล่นระยะเวลามิกซ์ Pedal Steel จำได้พี่แอฟวางไมค์อีกแบบนึงเอาตู้ไปไว้อีกห้องนึงใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่า Pedal Steel คือด้วยความที่มันเป็นเครื่องไฟฟ้ามันตัวมันไม่กำเนิดเสียงไดเล็กอ่ะทีนี้เราก็เลยอยากได้ซาวด์ที่แบบเป็นรูมห้องอ่ะเราก็เลยเอาแพดเดิลสตรีมมาไว้ห้องเล็กแล้วเอาแอมเนี่ยไปไว้ห้องใหญ่แล้วก็ไปตั้งไมค์รูมไว้ในห้องใหญ่อีกทีมามิกซ์เสียงใส่กันมันก็จะได้เป็นความว้าวๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันชวนฝันน่ะใช่ๆฝันมากมีสเปซก็พูดได้ว่าอัลบั้มนี้นี่คือเล่นกับไมค์รูมของห้องทั้งหมดและใช้พวกเอฟเฟกต์รีเวิร์บให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ยินรูมของห้องนั้นได้ยินซาวด์จริงๆซาวด์เครื่องดนตรีจริงๆที่มันได้ยินกล้องอยู่ในห้องใช่ซึ่งมันเพราะอยู่แล้วแล้วก็ไปปรับแต่งมันให้น้อยที่สุดใช่อย่างพูดถึงเรื่องร้องคือในภาพมิกซิ่งถ้าอัลบั้มพี่อิฟก่อนหน้านั้นน่ะอุปอิฟ1อิฟ2แล้วก็มาโคเวอร์เนี่ยซาวด์ของนักร้องเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามอายุนะเขามีความไพเราะของเขาตามอายุอยู่เราก็เลยจะไม่ทำซาวด์ที่มันแบบโอ้ยหวานใสเด็กเหมือนอันก่อนก็จะเป็นย่านอีกย่านเสียงนึงที่เพาะเหมือนกันสำหรับช่วงเวลานี้วันนี้เพิ่งกลับจากซาวด์เช็คค่ะที่อพอลโล่แล็บที่เราจะทำมาสเตอร์กันตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้วอัลบั้มใกล้คลอดแล้วงวดเข้ามาเต็มทีแล้วค่ะเอาเช็คอินนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วรอติดตามนะคะอาร์เรนเจอร์ก็กลายเป็นคนขับรถแล้วก็ที่เป็นคนขับรถ ขับรถก็เร็วไม่ได้ด้วยต้องรักษาเลนกลางไว้เดี๋ยวภาพก็สั่น จะแซงซ้ายจะแซงจะเบียดเลนก็ต้องช้าว่าตากล้องบังกระจกหลัง